จริงๆแสงกระสือ2ภาคนี้ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูกันอย่างน้อยๆก็จะมีเราจะเห็นกระสือในรูปแบบใหม่ในคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็จะเห็นทัพนักแสดงที่แต่ละคนแต่ละท่านนี้ก็คือสุดยอดกันมากความหมายที่ทำให้มันแฟนต้องว้าวในแสงกระสือ2ครั้งนี้มันมีอะไรบ้างจริงๆความใหม่ในแสงกระสือ2เนี่ย อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระสือในรูปแบบใหม่แล้วก็ตัวละครอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือพระเอกของเราที่เป็นคลาวซึ่ง2ตัวละครเนี่ยเป็น2ตัวละครที่เมื่อมาเจอกันแล้วจะเกิดเคมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจพอได้รับความหมายก็ต้องมาทําตัวเองที่ภาคแรกเขาตั้งใจมากๆตัวพี่เองนี่คือตอนแรกที่จะเป็นต่อคิดหนักมั้ยคะหรือว่าเราได้เย็นเลยตอนแรกก็เซเยสเลยครับแล้วก็จริงๆภาคแรกคือผมก็ได้ดูนะฮะก็ชอบทำไว้ได้ดีมากคือเปลี่ยนโลกกระสือของผมไปเลยแล้วก็พอภาค2เนี่ยโจทย์ของเราจริงๆคือเราจะต้องทำยังไงให้มันแตกต่างออกไปอีกความกดดันมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าการที่จะต้องทำให้ดีกว่าภาคแรกเพราะว่าสำหรับผมโจทย์ก็คือทำยังไงให้มันสนุกอีกแบบนึงเทคนิคการทำอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างเพราะแต่คนเห็นโปสเตอร์หน้าหนังแล้วแบบมันถ้าจะรู้แต่ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าไม่ได้เป็นแบบว่ากระสือแบบเมื่อก่อนเป็นแบบกระสือแบบโบราณในความปกติคนไทยอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยคืออันนี้คือกระสือเขาดีไซน์ใหม่ขึ้นมาค่ะเหมือนกระสือภาคแรกภาคเนี้ยจะกระสือภาค2จะแตกต่างจากภาคแรกตรงที่กระสือภาคนี้เราจะได้เห็นถึงกระบวนการถอดหัวเนาะและการกลับเข้าร่างโดยการอ้างอิงมาจากสัตว์ต่างๆเช่นปลาหมึกหรือว่าแมงกะพรุนอะไรแบบนี้คือทุกคนปกติจะได้เห็นแค่แบบปึ๊บแล้วก็เป็นกระสือออกมาแต่อันเนี้ยในเรื่องของการแสดงของตัวเราเองที่เป็นสาวที่เล่นเป็นกระสืออะค่ะคือสาวอะเป็นเด็กที่เกิดมาโดยการที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองอะเป็นกระสือคือเขาบอนทูบีสิ่งนี้เลยเขาพยายามที่จะเรียนรู้มันพยายามที่จะควบคุมมันแต่มันก็จะมีตัวแปรอีกมากมายที่ทำให้เขาไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นอารมณ์โมโหโกรธหรือเสียใจและทีนี้ด้านกายภาพของตัวกระสือเนี่ยมันก็จะถูกเขียนไว้ชัดเจนว่าแบบสติสัมปชัญญะมันจะเป็นยังไงวิธีการกายร่างของมันเป็นยังไงแล้วพิษของรอยจูบมันเป็นยังไงอะไรฮะมันก็จะมีโลจิกในเรื่องของพวกเนี้ยมากยิ่งขึ้นทำให้เราแบบเข้าใจมันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยในแง่การทำงานที่เป็น CG ด้วยยากง่ายยังไงในแง่การทำงานที่เป็น CG ด้วยนี่รู้สึกว่าหนังมอนเตอร์คืนนี้เคยเล่นมอนเตอร์มาแล้วเนาะแต่ว่ามอนเตอร์เรื่องนี้ของเรารู้สึกว่าโปรดักชันพยายามจะทำให้มันจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างตัวกระสือเองเนี้ยเราเล่นเองหมายถึงว่าเวลาเข้าซีนกับเจหรือว่าเข้ากับพี่เอมเนี้ยเขาก็จะเล่นกับเราที่เล่นเป็นกระสือต่อหน้าเขาไม่ได้เล่นกับ CG หรือว่าไม่ได้เล่นกับแบบภาพในจินตนาการจะเป็นเราที่เล่นอยู่ข้างหน้าเขาจริงๆเลยค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำซีจีในเรื่องของคอก็ต้องใส่ชุดแบบบอดี้สูทแล้วก็ใส่ฟันใส่วิกใส่คอนแทคเลนส์ไปค่ะเจ๊ล่ะคะเรื่องนี้มันยากไหมกับเราเรื่องนี้น่าจะเป็นบทที่ไกลตัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วครับผมเพราะว่าอย่างตัวคลาวเนี่ยคือพอเขาเกิดมากับอาการที่เป็นผิวเผือกครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนโดนรังแกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมมาเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะรับเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอได้มารับปุ๊บบทนี้มันก็แบบชาเลนจ์เราไปอีกคือชีวิตไม่เคยโดนรังแกเลยใช่ไหมชีวิตไม่เคยโดนรังแกตอนนี้คือแบบไกลตัวนะเฮ้ยแบบเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะโอเคเล่นพักพวกครับนั่นแหละครับคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันท้าทายแล้วก็แล้วว่ามันมีลักษณะของตัวละครของคลาวด์ด้วยบางอย่างที่พอมันเป็นโลกเนี้ยมันก็จะมีข้อจำกัดอย่างเช่นผิวห้ามโดนแสงแดดหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แว่นดำอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคลาวด์มันก็จะมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูในภาพยนตร์ที่ยังพูดไม่ได้ซีนอารมณ์มันเยอะมากน้อยขนาดไหนโหซีนอารมณ์ก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็คือผมรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงกันเนี้ยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยดราม่าไม่ซีนที่เป็นต้องดราม่าไม่พอจะต้องเล่นกับเรื่องร่างกายอีกอะไรเงี้ยแต่ละคนก็แบบมีวิธีการที่แบบจะไปของตัวเองอะไรเงี้ยอย่างอีนี่ล่ะคะอันนี้มาใส่แบบภาพยนตร์อยู่แล้วยากไหมเรื่องนี้หรือว่าบทมันชาเลนจ์ตัวเราเป็นไงบ้างก็ประมาณหนึ่งสิ่งที่มันเมื่อกี้แวบขึ้นมาคือสิ่งที่มันยากคือการพยายามเข้าไปในโลเคชั่นต
ตอนนั้นเราถ่ายที่คลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกซึ่งมันก็ต้องเข้าเขาเรียกว่านั่งโฟวิลโฟวิลเขาอยู่ในป่าใช่ค่ะคลอง3คือไม่มีสัญญาณเป็นเวอร์ชันที่แบบว่านี่ชอบมากเพราะว่าทุกคนถูกบังคับให้หยุดต้องคุยกันเพราะว่าไม่มีใครสามารถคือถ้าโทรศัพท์ดังนี่คือน่ากลัวแหละเล่นโซเชียลไม่ได้แน่นอนรู้สึกที่ยากทำการตามหาพี่น้อยใช่พี่น้อยชอบหายไปค่ะในวันที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ขอโทษครับพี่แต่มันเกิดขึ้นนะแล้วดูพอเข้าไปเลยนะคือมันไม่มีการติดต่อสายค่อนข้างยากต้องรวมกลุ่มกันติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยล่ะยกเว้นวอลเพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยคือถ้าโทรศัพท์ใครดังขึ้นมาได้นี่พิเศษละไม่ก็ผีหลอกไม่ก็ผีหลอกพิเศษแน่นอนอันเนี้ยคือแบบใครดังขึ้นมาพิเศษละจะภาคนี้อยากให้คนดูเข้าไปดูอะไรคะนอกจากความเชื่อที่แบบว่าคนไทยรู้จักกันดีกับความเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามิติใหม่ที่อยากจะสื่ออะไรเงี้ยครับจริงๆก็จะเป็นเรื่องของความรักเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนจะเป็นหนังสยองขวัญหรือหนังสัตว์ประหลาดแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะอบอวลไปด้วยความรักของทุกตัวละครแล้วก็ทุกตัวละครมีเหตุจำเป็นในการที่จะต้องตัดสินใจทำอะไรด้วยกันคือมันก็คงอย่างมันคือคนร้ายตัวโกงก็ไม่ได้อยากมันไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วมันอยู่ที่ว่าเหตุผลของการตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นสุดท้ายมันคือหนังรักเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่มันคือหนังรักนะพี่คือเข้าไปดูปุ๊บกลายเป็นรักเลยนิ่งเลยเราว่ามันเป็นเราเป็น relationship ของในแต่ละคนที่ไม่ใช่แค่คู่รักค่ะมันมีเรื่องของพ่อลูกพี่น้องแล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบอยู่ที่แล้วแต่คนเลยว่าแต่ละคนอ่ะทัดในส่วนไหนซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีหลายส่วนมากๆหมายถึงว่ามันมีทั้งโรแมนติกมันมีทั้งแอคชั่นมันมีอินกรีเดียนส่วนผสมของหลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยคนที่ชอบสไตล์ไหนเขาก็จะแบบเอ้ยชอบทางนี้ชอบทางนี้อะไรเงี้ยค่ะน่าสนใจคิดว่าค่ะว่าเข้าโรงไหนคะครับผมแสงกระสือ2นะครับจะเข้าโรงวันที่30มีนาคมนี้นะครับผมเนี่ยฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปดูกันในโรงด้วยนะครับผมอยากให้ไปดูในโรงกันจริงๆค่ะด้วยความที่ทอนมันเราตั้งใจทำมาให้มันเป็นดูในโรงภาพยนตร์อะเนาะแล้วในดีเทลหลายๆอย่างอะพอมันเป็นจอใหญ่อะเราก็ต้องทำดีเทลให้มันละเอียดอย่างเช่นของข้างหลังหรือของตรงแตกในบ้านหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้คนได้ดูจอใหญ่และได้เต็มอิ่มกับมันมากที่สุดงั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ควรจะไปดูในโรงเราจะได้ประสบการณ์ที่เต็มเราจะได้ประสบการณ์ที่ใหม่เราจะได้ความสนุกที่แบบแอคชั่นแล้วมันถึงซีนแอคชั่นจริงๆคือพอเราดูในจอสิ่งแบบสิ่งเล้าหรือว่าสิ่งแบบดีแทคเราจากสิ่งเนี้ยมันเยอะแต่พอถ้าเราตั้งใจดูนั้นจริงเราจะดีฟอินไปกับมันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นิ่งคิดว่าแสงกระสือ2จะเป็นประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่คุ้มค่าสำหรับทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ไทยระดับสากลได้เลย